เรื่องร้องเรียนในครั้งนี้นะครับทางทีมงานเองได้ลงพื้นที่นะครับไปทำการดูยังสถานที่ที่มีการทำเหมืองแร่ครับของทั้งสองแห่งครับก็พบว่ามีการเหมืองหนึ่งกำลังมีการที่จะดำเนินการขอประธานบัตรนะครับอยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นนะครับซึ่งในครั้งแรกที่มีการเข้าไปนะก็ชาวบ้านในกลุ่มนี้ก็รวมตัวกันนะครับคัดค้านการทำเหมืองแร่เนื่องจากเชื่อว่าการทำเหมืองแร่ในครั้งนี้มันจะมีผลกระทบต่อนะครับการใช้อุปโภคบริโภคน้ำซึ่งเป็นทางน้ำที่ไหลลงสู่บึงบัวเพชรนะที่ใช้หล่อเลี้ยงคนทั้งจังหวัดนะครับสำหรับกรณีของการทำเหมืองและปิดกั้นทางสาธารณะก็เช่นเดียวกันครับก็มีการขอได้ประทานบัตรไปโดยเราทราบภายหลังนะครับว่ามีการกินบริเวณอาณาเขตของน้ำตกนะครับที่อยู่ในบริเวณนั้นไปด้วยนะซึ่งน้ำตกนั้นเวลาหน้าฝนก็จะไหลลงสู่บึงบัวเพชรเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเรื่องที่คณะทำงานได้ลงไปสำรวจแล้วเห็นว่าเป็นคดีที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนะครับมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านนะก็เลยแนะนำให้นำคณะได้ทำเนื้อสิ่งเข้ามาเพื่อขอความช่วยเหลือต่อสภาธนายความในวันนี้ครับตำบลของเราคือหมู่10ซึ่งติดกับหมู่3ผมเนี่ยครับที่ผมคัดค้านไปเพราะว่าหมู่3เนี่ยของผมเนี่ยได้จดทะเบียนป่าชุมชนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี2562หลังจากที่คัดค้านเสร็จแล้วนะครับก็ปรากฏว่าถ้าเป็นป่าชุมชนแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทำประธานบัตรได้ก็ปรากฏว่าก็เป็นหมู่บ้านที่ติดกันกับผมก็คือหมู่10ซึ่งมันจะมีคล้ายๆว่าบริษัทเดิมเนี่ยเขาสร้างโรงงานไว้แต่เขาไม่สามารถที่จะทำต่อได้เราไม่รู้นะว่าเขาเกิดจากสาเหตุใดก็เลยจำบริษัทเนี่ย37ก็เลยมาขอทับพื้นที่ตรงนี้ซึ่งหยุดไปประมาณเป็น10กว่าปีเลยนะครับก็เหมือนมาขอสร้างใหม่ก็ปรากฏว่ามีชาวบ้านเขาขัดขานกันก็เกิดเหตุการณ์ข่าวลงมาเมื่อปี64ที่ไปปิดสภาเลยนะครับชาวบ้านหมู่10เนี่ยไปปิดสภาเลยก็ยังยกมือผ่านกันอีกครับตอนนี้ทางชาวบ้านก็ได้ทำหนังสือไปที่ปปช.เรื่องก็ยังอยู่ที่ปปช.อยู่แต่ปรากฏว่าเรื่องที่อยู่ปปช.ยังไม่มีการลงมติก็ยังมีการทำ EAA เพื่อที่จะให้ผ่านอีก2ครั้งนะครับได้มีการลงโต๊ะกันเนี่ยในจนล่าสุดเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาก็พยายามบริษัทเนี่ยก็พยายามที่จะทำ EAAโดยการเหมือนล็อบบี้ผู้นำล็อบบี้ชาวบ้านบางส่วนแต่ที่ชาวบ้านที่เขาได้รับผลกระทบเขาก็ไปคัดค้านครับก็มีการออกข่าวแล้วก็ทางสภาทนายความวันนั้นเขาก็ไปร่วมไปสังเกตการด้วยก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วอีกเรื่องนึงครับที่เรื่องการปิดทางของบริษัทหลงโม่ในพื้นที่ของตำบลเขากะลานะซึ่งผมเนี่ยครับเป็นสมาชิกตอนนั้นผมเป็นสมาชิกอยู่ผมก็เป็นไปแจ้งความแล้วก็ไปเดินเรื่องไปที่อบต.ปรากฏว่าทางอบต.ในพื้นที่ไม่ดำเนินการอะไรเลยจนผมต้องไปแจ้งความเองนะครับไปแจ้งความดำเนินคดีกับเนี่ยโรงโม่ที่ปิดทางเนี่ยที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์มา20กว่าปีแล้วปิดมา10กว่าปีอ่ะซึ่งชาวบ้านไม่ได้ใช้พื้นถนนเส้นนั้นมาเลยนะครับ